ดีเนาะเชื่อใจยากมากเลยก็วันนี้ก็คืองานนี้คือคุยกันตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่งานเนี่ยไม่ได้แบบเปิดขายบัตรเลยเบสก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดงานมาเกิดฉันเธอมาหน่อยได้ไหมผมก็เลยว่างั้นเธอไปงานฉันก่อนสิเออก็เลยไปเขาไปงานที่ขอนแก่นก็เลยคุยกันว่าจะมีงานนี้ก็เลยเชิญกันมาชวนกันมาเลยครับเซอร์ไพรส์ย้อนหลังเพราะสิ่งที่เราเตรียมมันเอามาไม่ได้มันใหญ่มากของชิ้นใหญ่นะครับมันเอามาไม่ได้แต่เขาบอกว่าแหมเตรียมไม่ทันหรือเปล่าเตรียมไม่เอามาไม่ได้จริงๆต้องส่งไปที่บ้านของที่มันต้องใช้รถขนนะครับต้องรอดูรอให้รู้ในคลิปดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะถ่ายลงเองแล้ววันนี้ลงไปกี่เพลง3เพลงครับเพลงเพื่อนได้เพลงเสียทน้อยแล้วก็เพลงแฟนจ๋าอุ้ยแฟนคลับเขาน่ารักมากเลยนะครับก็มีแต่คนแบบน่ารักหมดทุกคนเลยโตเกียวมิวสิกเขาสั่งพักงานไหนบอกว่าไม่มีข่าวอะไรสั่งพักงานคอปเตอร์เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างก็คือเมื่อวานนี้ที่ทางค่ายเพลงได้ชี้แจงไปทางสื่อออนไลน์ก็คือเนื่องด้วยมันมีปัญหาต่างๆเรื่องของตัวน้องก็ยังไม่พร้อมแต่หลายคนอาจจะมองเห็นอยู่แล้วว่าน้องไม่ได้พร้อมในเรื่องของการเข้าสังคมทั้งเท่าไหร่ผมก็เลยโอเคประชุมในแต่ที่ประชุมว่าน้องควรจะพักในการตัวคอนเสิร์ตหรือว่าแบบเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยชี้แจงว่าให้น้องคอปเตอร์งดออกคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตก่อนให้เฉพาะกลุ่มปิดที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยครับวันหยุดอะไรมีก็มีปัญหาเรื่อง FC ด้วย FC เขาก็ค่อนข้างที่จะแตะไม่ได้ด้วยเราก็อยากให้เรียนรู้ว่าคือคำว่าตัวเกมมิวสิกเนี่ยเราไม่ได้ขายคนใดคนหนึ่งเราขายคือขายคำว่าค่ายเพลงเพราะแล้วเราไม่อยากให้มองว่าศิลปินของตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้คนนั้นคือไม่อยากให้เป็นคนเนี้ยไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นผมไม่ได้มองว่าให้ระงับไปก่อนคือระงับไม่ใช่ว่าไล่ออกจากค่ายนะคือให้ระงับการทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยกำหนดวันไหมว่าไม่มีกำหนดครับพ่อน้องมีอาการต้องรักษาหลายอย่างด้วยเพราะน้องอย่างที่เคยบอกไปน้องมีอาการสมาธิสั้นด้วยครับหมอก็บอกว่าต้องไปโรงเรียนเยอะๆต้องเข้าไปคอร์สแล้วก็เข้ากับต้องไปหัดอยู่โรงเรียนหัดตามคือมันต้องอยู่สังคมที่เขาควรจะอยู่นะครับตัวน้องเขาเองว่ายังไงบ้างคะน้องเขาน่าจะโอเคน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าน้องเขาก็ชอบเป็นเงินอยู่แล้วแต่เขาชอบร้องเพลงด้วยก็อาจจะไม่ได้ไปงานรายได้อาจจะไม่ได้ตามที่เคยได้แต่ว่าน้องเขายังมากลุ่มปิดอยู่ FC เขาก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมจริงไหมที่เขาบอกว่าน้องคอปเตอร์ล่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าคอปเตอร์มีปัญหากับเพื่อนๆร่วมงานมีไหมตามภาษาเด็กก็ต้องมีอยู่แล้วเด็กแกล้งการเด็กคือเด็ก13ปีอะครับทุกคนเด็ก13ปี14ปียังวิ่งเล่นอยู่สมัยเราเป็นเด็กเนาะเพราะแล้วมันจะมีทุกวันอยู่แล้วในการทะเลาะกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเกลียดกันแต่ที่ปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กยังควบคุมตัวเองยังไม่ได้แล้วทางค่ายเราก็ควบคุมแล้วมันไม่อยู่ในตามกรอบที่เราควบคุมแล้วเกิดปัญหาต่อเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าไม่มองว่าผมยังดูแลเขาเหมือนเดิมดูแลการเรียนเหมือนเดิมเพราะโรงเรียนที่เราเข้าอยู่ผมเป็นคนพาเขาไปสมัครเป็นคนแนะนำให้เขาไปแล้วก็เรื่องที่อยู่ที่อาศัยอะไรเงี้ยห้องเขายังอยู่ที่เดิมในตึกของค่ายเพลงครับแล้วก็การออกเพลงออกซิงเกิลแล้วยังมีเหมือนเดิมครับแค่งดให้น้องไปทัวร์คอนเสิร์ตเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตมันต้องมีการไปเจอเพื่อนร่วมงานในการตื่นนอนในการเดินทางในการทานข้าวในการอาบน้ำซึ่งตรงนี้เราดูแลให้ไม่ทั่วถึงเพราะศิลปินเรามันเยอะมากครับตอนนี้คือน้องก็เป็นมาตลอดนะน้องมาอยู่นี่ตั้งแต่อยู่วงเดิมแล้วย้ายมาอยู่กับค่ายเพลงน้องเป็นมาตลอดแต่ดีบ้างแย่ลงบ้างตามภาษาเด็กเนาะเราก็จะควบคุมให้ได้แต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าอาจจะมีคลิปนึงในโซเชียลที่แบบเหมือนมีการเล่นน้ํากันแล้วแบบกดกันในน้ําอะไรเงี้ยคือไม่เกี่ยวกับคลิปนั้นด้วยแต่มันสะสมเราพิจารณามาเรื่อยๆครับได้มีการเตือนไปแล้วเตือนไปแล้วว่าถ้าหนูยังควบคุมตัวเองไม่ได้หนูต้องไปโรงเรียนนะลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอครูบ้างไปเข้าสังคมที่เป็นเหมาะกับวัยเขานะครับแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้ปกครองน้องไหมคะแจ้งไปแล้วครับเมื่อวานนี้เขาแจ้งไปเลยว่าแจ้งก่อนที่จะโพสครับทางพ่อแม่เขาว่ายังไงบ้างคุณย่าเขาเป็นผู้ปกครองเนาะย่าเขาก็ก
ก็รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ FC เขาก็น่าจะไม่โอเคเท่าไหร่ก็ FC ประมาณว่าถ้าน้องคอปเตอร์ไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตก็คงไม่ได้ไปดูแล้วก็เราก็บอกว่าโอเคครับขอบคุณแล้วก็ยินดีเพราะว่า FC ของคอปเตอร์น่ะเขาก็ดีอยู่นะแต่ผมอยากให้มองว่าเราติดตามน้องเราอย่าเป็นพ่อแม่รังเกียจฉันอวยจนเกินไปชมจนเกินไปในสิ่งที่น้องผิดพลาดมันก็มีเยอะอยู่อะไรเงี้ยนะครับไม่นะผมไม่ได้เป็นกับคือผมไม่ได้มีปัญหากับ FC เลยผมแค่ช่วยน้องให้ดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะถึงน้องไปตอนเนี้ยน้องก็จะเป็นดราม่าทุกวันเพราะกล้องมันเยอะเพื่อนๆเขาถ่ายคลิปอยู่มันห้ามไม่ได้ที่เขาจะห้ามไลฟ์สดห้ามคนนี้ไลฟ์สดนะห้ามคนนี้เดี๋ยวน้องจะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมมันห้ามไม่ได้เพราะเราอยู่กับโลกโซเชียลครับก็ผมถือว่าค่ายเพลงช่วยให้น้องได้ดีขึ้นในเรื่องของพฤติกรรมที่น้องเป็นอยู่ไปอยู่ห่างออกจากกล้องก่อนไหมห่างออกจากสิ่งตรงนี้ก่อนเผื่อจะกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นวิธีการเพราะว่าในค่ายเรามันมีเด็กๆด้วยใช่ไหมใช่ต้องย้ำว่าการทำขึ้นการชี้แจงนี่คือเป็นการดูแลน้องไม่ใช่เป็นการขับสายไล่ส่งเป็นการดูแลให้น้องดีขึ้นครับอยากบอกอะไรแฟนคลับที่แบบไม่เข้าใจเรื่องบางคนเขาบอกนั่งแกน้องไม่อยากน้องออกงานนั่นนี่เลยถ้าจะมาว่ารังแกน่ะผมหาเงินให้น้องเป็นล้านแล้วนะแล้วเงินที่น้องถ้า FC จะไม่ชอบบอสหรืออะไรเงี้ยเงินที่ผมหาให้น้องอ่ะที่น้องอายุ13 14ขวบมีเงินเป็นถ้ามูลค่ามันเป็นล้านแล้วที่น้องหามาอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าถึงน้องหยุดทํางานสักเดือน2เดือนก็คงไม่ลําบากเพราะเงินเก็บน้องก็ค่อนข้างเยอะเยอะกว่า FC ที่เอาให้ด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะแล้วให้เป็นห่วงตัวเองก่อนเป็นห่วงเจ้าของก่อนอันดับแรกแล้วศิลปินจังหวะกันเพราะว่าน้องอยู่ในความดูแลของค่ายแล้วนี้จะมีเกณฑ์วัดไงครับว่าถ้าน้องดีขึ้นประมาณนี้จะพาน้องกลับมาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าผมว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะน้องไม่ได้ออกไปเลยน้องยังเข้ามาคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งทุกสัปดาห์อยู่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งต้องเจอน้องเหมือนเดิมและน้องจะต้องมาซ้อมที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเพราะแล้วเราจะเจอน้องเหมือนเดิมเพียงแค่น้องงดออกการเดินทางไกลๆอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องการทำเพลงคะยังทำให้เหมือนเดิมไหมทำครับอัดไปแล้วด้วยครับรอคิวสายMBครับคุณมองว่าอายุ13ยังเด็กไปเด็กไปครับมาเราถือแบบว่าเอาน้อง13มันดูเป็นเด็กเปล่าไปแล้วบ้างเลยนะอายุ13ไปเป็นเด็กไปมาเราถือเอาน้อง13มารับงานมาอะไรอ๋อก็คือเบื้องต้นน่ะน้องอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วน้องอยู่ค่ายตั้งแต่ค่ายยังไม่ได้ออกรับงานด้วยซ้ำเพราะมันก็มี FC ของน้องด้วยที่อยากซัพพอร์ตน้องอยากดูน้องก็เลยต้องเอาน้องไปด้วยครับก็มีคนเรียกร้องเยอะเจ้าภาพอะไรก็เรียกร้องอยู่แต่ณเวลานี้ก็คือจะต้องแจ้งว่าคอปเตอร์ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตด้วยครับต้องชี้แจงเลยครับมีอีกเรื่องคือที่เบสบอกว่าให้เราหยุดแชร์หยุดโพสอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมหยุดแชร์หยุดโพสอะไรแบบข้อความต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเบสก็เหมือนบิ๊กนะมีประเด็นอยู่เรื่อยๆเนาะเขาก็เป็นห่วงเราอ๋อหมายว่าให้นางบอกว่ายังไงเหรอเขาบอกว่าอยากแบบเห็นเวลาเห็นแชร์เห็นโพสต์อยากให้แบบว่าได้ก่อนเพราะเราแบบ1นาที34สเตตัสอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นหรอกวันละโพสต์2โพสต์พอนอนหลับมันก็คือไม่หรอกเพื่อนก็เป็นห่วงแหละประมาณว่าไม่ต้องโพสต์เยอะนะแล้วนี่นู่นอะไรเงี้ยหมายว่าโพสต์เรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีไม่โพสต์ก็ไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกหรือคนนิ่งก็ไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยครับโพสต์ต่อไปครับเพราะผมอยู่กับโพสต์เพราะว่าเราโพสต์ไม่ได้ทำร้ายใครเราโพสต์เราได้เงินเนาะครับเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆจริงๆวันนี้เห็นว่าส่งน้องซีแกมส่งสามศิลปินไปดูวิดีโอเลยตอนนี้ใช่ก็วันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังแสดงอยู่ในรอสัมภาษณ์อยู่แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าเป็นยังไงคือเป็นครั้งแรกที่ออกคอนเสิร์ตแบบไม่มีบอสไม่มีผมเนาะก็แอบปล่อยน้องไป3คนเลยให้เขาไปลองดูว่าเขาจะไปได้ไหมมีเจนนี่มีซีแกรมมียูริครับก็โอเคนะเขาดูออกดูไอ้นะคอมเมนต์ก็โอเคอยู่มีเจนนี่พาน้องๆเอเทนได้อยู่ผมว่าน่าจะเอาอยู่แดนเซอร์ชายแดนเซอร์คัทมาครับคัทจากที่เขาไม่เอาแล้ว
ไม่คือต้องบอกก่อนว่าแดนเซอร์เนี่ยคือเราออดิชั่นเหมือนกันดูที่หน้าตาด้วยดูลายเต้นด้วยครับก็ FC ก็ให้การตอบรับดีมากหน้าเวทีเขาไม่ได้มาดูผมเลยดูแดนเซอร์แดนเซอร์มาสมัยเองไหมคะมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเรารับแค่6คนเท่านั้นถ้าเกินนี้มันจะเยอะพรุ่งนี้จะเปิดตัวแดนเซอร์ใหม่ครับในกลุ่มปิดครับดูได้ที่ไหนคะค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบาท129บาทครับก็คือแบบจะมาแต่เสียงไม่มาแต่ตัวไม่เห็นครับพรุ่งนี้เป็นเรื่องใหม่เรื่องหล่อล่ำเลยไหมคะเสียวก็ดีกีนักแสดงอยู่นะช่องดังปะคะไม่ใช่ช่องดังคือเขาเป็นนักแสดงมีผลงานนักแสดงอยู่ครับร้องเพลงได้ไหมก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเต้นได้ครูชินจังโอกาสชินจังเอามาทำไมอ่ะนี้มีโอกาสปั้นเป็นศิลปินในค่ายเลยไหมคะตอนนี้คือบอกว่าครับตอนนี้ศิลปินเยอะมากแม้กระทั่งคนรถก็ยังร้องเพลงเลยคือค่ายเพลงของผมตอนนี้คือแดนเซอร์ทุกคนได้ขึ้นไปโชว์ความสามารถหมดเลยเวลาเรามีละครเวทีแดนเซอร์อะได้บทบาทเยอะกว่านักร้องบางคนด้วยซ้ำตอนนี้ค่ะแต่มันก็มีดราม่าพอเวลาเปิดรับแดนเซอร์นั่นแหละแล้วก็เปรียบเทียบต่างหากนานาว่าก็แบบไปเรียนแบบคนอื่นเรียนแบบอ๋อคือแดนเซอร์เราไม่เรียนแบบใครนะเพราะว่าเราร้องเพลงอยู่ด้วยแดนเซอร์ร้องเพลงด้วยมันอาจจะเหมือนเราอาจจะมีแรงบันดาลใจในการทำงานทุกคนมีแรงบันดาลใจว่าเราอยากเก่งเหมือนคนไหนใช่ไหมแต่เราก็อะแดปเป็นของตัวเองครับอย่างซีแกมกับบีโอให้ผลงานอะไรบ้างตอนนี้ซีแกมมีลาสเอิ้นสังสาวแม่กองแล้วก็ลีโอล่องมูลครับมีสองเพลงเลยซีแกมเอาอยู่เบอร์หนึ่งของค่ายตอนนี้ตอนนี้ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีแฟนคลับด้านเพลงจริงๆคือต้องบอกว่าตัวเคมีสิ่งคือมีเอฟซีฟังเพลงด้วยและเอฟซีเสพสตอรี่เสพชีวิต80ฟังเพลง20นั่นแหละครับซีแกมก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพรำได้ร้องได้เต้นได้สุดทุกอย่างร้องเพลงเอาอยู่แต่ว่าเอนเตอร์เทนต้องฝึกไปอีกเพราะน้องยังเด็กอยู่แต่ว่าเรื่องร้องเพลงไม่ห่วงเลยซีเกมอ่ะแต่ตอนนี้เข้าโรงเรียนมีปัญหากับการรับงานไหมคะไม่มีครับเพราะว่าน้องก็คุยกับโรงเรียนก็คือโรงเรียนก็มีงานให้ทําพิเศษด้วยแต่ว่าน้องก็ไม่ได้มาทุกงานนะน้องไปเรียนปกติเลยเรียนไปส่วนหลักเลยร้องเพลงมันลองครับท้ายฝากกลุ่มปิดหน่อยฝากกลุ่มปิดด้วยครับพี่น้องมืออื่น129บาทที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมีแขกรับเชิญสุดพิเศษทุกๆ EP ทุกๆสัปดาห์ตอนนี้เป็นตอนของที่มีชื่อว่าสนธยาสุมาลีเป็นเรื่องราวแบบความเซ็กซี่อื้อฉาวย้อนยุคไปเมื่อเกือบ100ปีก่อนแขกรับเชิญคือใครคะมีเยอะอยู่นะเอาแบบเด่นๆยังไม่ได้เปิดตัวเลยอ่ะใช่เพราะชอบเปิดตัวสุดท้ายโอเคค่ะขอบคุณครับ